นับสนุนสตาร์คิสโดย75ปีไทยประกันชีวิตคิดเคียงข้างทุกชีวิตธนาคารกรุงเทพเพื่อนคู่คิดมิตรคู่บ้านมาถึงโชว์สุดท้ายของเราครับพวกเขามากันเป็นทีมมาแสดงความเป็นไทยให้เห็นบนเวทีแห่งนี้กับโชว์นี้ครับมาลัยรจนาจากทีมไทยทัศตอนที่ไปหัวหินนะคุณเราเห็นแบบความแข็งแรงของเขานี่อยากจะบอกว่าที่เห็นแข็งแรงแบบนี้อายุ10ใครแก่สุดคือแก่สุดนี่คือ13แล้วเด็กสุดคือ12ถูกไหมใช้เวลาในการซ้อมเยอะไหมคะเยอะครับประมาณกี่เดือน 3-4 เดือนครับโอ้ 3-4 เดือนมีบาดเจ็บบ้างไหมคะก็มีบ้างนิดหน่อยครับมีบาดเจ็บแบบถึงขั้นแบบขาหักอะไรอย่างนี้บ้างไหมคะไม่มีครับไม่มีเลยเซฟสุดๆครับวันนี้เราเอาอะไรมาโชว์ให้ท่านผู้ชมดูคะนาฏศิลป์มวยไทยครับมันก็คือนาฏศิลป์บวกกับมวยไทยเป็นหน้าตามวยไทยถูกไหมคะและเห็นบอกว่ามีธีมเรื่องด้วยคือเรื่องอะไรคะสังทองครับค่ะในตอนรจนาเสียงพวงมาลัยครับอ๋อรจนาเสียงพวงมาลัยทำไมถึงเลือกสังทองมาเป็นธีมในการโชว์ชุดนี้คะเป็นนิทานพื้นบ้านครับค่ะเพื่อช่วยเป็นความเป็นไทยครับอ๋อเพราะมันเป็นนิทานพื้นบ้านของไทยแล้วก็มันสื่อถึงความเป็นไทยได้คือทุกคนเนี่ยรู้จักและสังทองกับรจนาแต่ว่าวันนี้สังทองกับรจนาจะมาในทีมมวยไทยนาตะมวยไทยได้ยังไงตามกันด้วยนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้น้องๆด้วยนะคะขอบคุณน้องๆมากค่ะขอบคุณค่ะWe'll be right back.
เชิญด้านหน้าครับได้แล้วขอเสียงปรบมืออีกครั้งกับไททันด้วยเชิญด้านหน้าลูกเชิญด้านหน้าลูกเชิญด้านหน้าใครอย่ามาโอ้เดี๋ยวให้น้องพักหายใจแป๊บหนึ่งเข้าใจได้เพราะโชว์เมื่อสักครู่นี้เขาใช้พลังเยอะจริงๆกับการโชว์ความเป็นไทยในเรื่องของการต่อสู้ผ่านศิลปะป้องกันตัวแบบนี้เนี่ยนะฮะโอ้โหเอ้ามาพักหายใจก่อนเดี๋ยวเราไปฟังคอมเมนต์ก่อนดีกว่าไหมเนาะเนาะอ้าวไปฟังคุณครูฝ่ายแนะแนวของเราทั้ง4ท่านหน่อยดีกว่าเป็นอย่างไรกันบ้างครับครูกับความเป็นไทยที่นำเสนอผ่านโชว์เมื่อสักครู่นี้จากไทยทัศน์เริ่มที่พี่อีฟก่อนเลยแล้วกันเดี๋ยวว่าครับพี่อีฟครับเดี๋ยวว่าแต่พวกหนูเหนื่อยเลยดูคนดูเฉยยังเหนื่อยเลยเพราะว่ามันไม่ได้หายใจอ่ะดูแล้วก็กั้นหายใจว่ะอย่างเงี้ยแล้วมันก็เหนื่อยไปด้วยอ่ะคือพี่ไม่รู้ว่าหนูต้องใช้ความพยายามกันสักขนาดไหนมันถึงจะได้แบบนี้มาแต่ว่าจำคราวที่เราเวิร์กช็อปกันได้ใช่ไหมอีฟเนี่ยบอกเขาไปว่าหนูต้องผูกเรื่องนะลูกเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยคนดูก็จะนึกว่าหนูยกพวกตีกันเฉยๆคนดูก็จะไม่รู้ว่าหนูต้องการจะสื่อสารอะไรอะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายวันนี้เขาก็ผูกเรื่องมาให้เราดูว่านี่ไงเขามีรจนาเขามีง้อป่าเขาถูกชิงพวงมาลัยไปเขาก็เลยสู้กันอะไรเงี้ยแล้วก็มีแบ่งสีเสื้อผ้าเหมือนที่เราคุยกันอย่างเงี้ยคือแล้วมันดีมันมีช่วงที่เราจิกตัวเองกันหลายครั้งว่าเฮ้ยอย่างเงี้ยแล้วก็มันก็มีช่วงที่ทำได้แล้วพี่พวกพี่ก็นั่งอ้าปากหัวกันแบบอะไรเงี้ยมันสมศักดิ์ศรีของการต่อสู้ในทุกๆรูปแบบแล้วก็รู้สึกได้เลยว่าถึงจะเป็นคิวที่ลุ้นมากแต่พวกหนูก็ปลอดภัยมากขึ้นคือรู้ถึงระยะแล้วก็รู้ถึงความที่เขาซ้อมกันมาแล้วก็เขามีช่วงการเว้นระยะแล้วมีการแบบเซฟอะที่เรามองออกด้วยนะมากขึ้นซึ่งถึงคือมันตื่นเต้นมากก็จริงแต่พี่ก็อุ่นใจที่พวกหนูเอาทุกอย่างที่เราคุยกันไปปรับใช้แล้วมันก็เลยทำให้เกิดอะไรรู้ป่ะทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าเราไม่รู้จะหักคะแนนอะไรเอาละสิเพราะว่าถ้าเราพูดกันแล้วแล้วหนูก็ยังเลือกทำสิ่งที่มันเกินไปอ่ะมันก็จะมีที่ที่เราหักคะแนนได้แต่ตอนนี้พี่ไม่มีเอาละสิขอบคุณพี่อีฟนะครับมาต่อที่ครูเจี๊ยบเลยดีกว่าครับเชิญครูเจี๊ยบครับตอนนี้ครูหลอนๆก็หุ่นมากเลยครูหลอนๆก็หุ่นมองหน้าหุ่นตลอดมาริยาก็ถือไปนะฮะมาริยาก็ถือไปใช่ไหมเขาก็ถือไปโอเคลูกมันทำให้รู้สึกภูมิใจในแม่ไม้มวยไทยว่ะเออมันเจ๋งมันแบบและที่ชื่นชมคืออะไรรู้ไหมไอ้รุ่นพี่โตๆเนี่ยแกเป็นฐานที่แข็งแรงที่ส่งน้องขึ้นไปตีลังกาบนอากาศแล้วแกรับเขาด้วยความรู้สึกที่ครูว่ามันปลอดภัยอ่ะคือตอนแรกเราดูแล้วเรามีความรู้สึกเด็กจะเป็นอะไรไหมเด็กจะพลาดไหมด้วยความกลัวสังเกตไหมครูพูดว่าเซฟๆนะลูกนะด้วยความเป็นห่วงแต่พอเห็นพี่ๆแต่ละคนแล้วมีการนัดแนะคิวกันพยักหน้าเห็นซึ่งครูเห็นถึงการพร้อมแล้วนะจะเซฟน้องนะหันหลังไปมองกันซึ่งมันเป็นทีมเวิร์คซึ่งมันดูแล้วอบอุ่นแล้วมันให้ความมั่นใจได้ว่าโชว์นี้มันคือพี่น้องกันแล้วมันรักกันแล้วมันดูแลกันมันเป็นฐานที่คอยอุ้มคนที่ไปลอยบนอากาศไปลังกาได้ด้วยความมั่นใจเพราะฉะนั้นเนี่ยคือทีมที่สำหรับครูแล้วเป็นทีมเวิร์คที่เพอร์เฟคจริงๆค่ะสุดยอดมากเก่งมากขอบคุณครับขอบคุณเจมส์ครับครูโรดครับเชิญครูโรดครับก็ต้องถือว่าเด็กเก่งมากอ่ะไม่รู้จะพูดว่าอะไรก็ถือว่าเป็นบุญมั้งที่ได้มาดูโชว์ลักษณะแบบนี้แล้วก็ท่านผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านเนี่ยถือว่าเป็นความโชคดีมากๆเพราะว่า
เด็กกลุ่มนี้มีความพยายามมีความมุ่งมั่นมีความรักในสิ่งที่ในรักในความเป็นไทยแล้วก็พยายามที่จะนำเสนอให้กับพวกเราที่เป็นคณะกรรมการได้เห็นผู้ชมที่อยู่ทางบ้านอยู่ในห้องส่งนี้ได้ดูได้ชมกันว่าของเขามันสุดยอดจริงๆไม่รู้ว่าจะหักคะแนนอะไรที่ตรงไหนดีนะครับเพราะว่าก็อย่างที่พี่เจี๊ยบพี่อีฟบอกก็น่าจะตรงหักคะแนนตรงที่ว่ามันดูแล้วตื่นเต้นมากจนทำให้ปากเขาเนี่ยมันห้อยลงนี่ไม่รู้ว่ากล้องอะจับหรือเปล่าเล่นๆไปมาแอบอยู่ข้างหลังให้หนุนพี่ยาบังแบบมันดูแบบเฮ้ยมันแบบมันสุดยอดจริงๆดีจริงๆครับผมชอบมากๆครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับปิดท้ายที่พี่ต้นเชิญพี่ต้นครับคือดูโชว์นี้จบแล้วนะครับรู้สึกว่าแบบมันไม่ใช่แค่คนในประเทศเราควรจะเห็นนะรู้สึกว่าคนทั่วโลกควรจะได้เห็นโชว์นี้อ่ะใช่จริงๆคือแบบนี่มันคือระดับโลกอะพี่รู้สึกอยากให้น้องไปแบบออกไปโชว์ให้ชาวต่างชาติให้ทั่วโลกเขาได้รู้เลยว่าแบบโชว์ของไทยเรามันเจ๋งแค่ไหนแล้วคือน้องทำมันได้เจ๋งมากคือแบบคือมันโคตรดีเลยอะคือแบบคือพี่ชอบมากก็เรารู้สึกว่าแบบบล็อกกิ้งคิวอะไรต่างๆมันโป๊ะมันรับส่งมันไปกันอย่างแบบคือเห็นได้เลยว่าฝึกซ้อมกันมาอย่างดีมากแล้วก็พร้อมเพียงมากแล้วก็คือมันตื่นเต้นตลอดเวลามันไม่มีช่วงไหนที่แบบนิ่งเลยคือพี่แบบอ้าปากตลอดเฮ้ยมันตีราคาอีกแล้วเว้ยเฮ้ยเอาอีกแล้วเฮ้ยเฮ้ยลงอีกแล้วเว้ยอะไรอย่างเงี้ยคือมันแบบมันตื่นเต้นตลอดเลยครับแล้วก็รู้สึกว่าแบบพี่ภูมิใจแทนน้องๆมากๆที่ทำโชว์วันนี้ออกมาได้สำเร็จขนาดนี้คือแบบว่าอย่างที่บอกอยากให้น้องได้ไปโชว์ระดับโลกมากๆขอบคุณครับพี่ต้นครับโอ้โหเรียกว่าได้รับคำชมไปไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับแต่ทั้งหมดจากคำชมนี้น้องๆทีมไทยทัศน์จะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปหรือเปล่านั้นคงต้องติดตามกันให้ดีนะครับแต่ว่าตอนนี้ให้ไทยทัศน์ไปพักก่อนก็แล้วกันขอเสียงปรบมือดังอีกครั้งให้กับโชว์จากทีมไทยทัศน์ครับ